พวกส่งบอลสำเร็จอันนี้อุยาเทพตั้งแต่ปีแรกที่เขาขึ้นยึดตัวจริงชุดใหญ่อ่ะเขาไม่เคยแบ่งให้ใครในทีมเลยไม่แปลกอันนี้ผ่านบอลสำเร็จ828ครั้งแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของลีกนะอันดับสองคือน่าจะธีรธรผ่านบอลเข้าไฟนอลเติร์ดก็คือพื้นที่สุดท้ายหมายความว่าอุยาเทพเป็นคนยัดบอลขึ้นหน้าขึ้นเกมรุกอ่ะก็คือเขาสามารถจ่ายบอลจากแดนกลางหรือแดนหลังอ่ะขึ้นไปสู่พื้นที่สุดท้ายให้ทีมอ่ะ253ครั้งซึ่งอันนี้อันดับหนึ่งของลีกเหมือนกันคือสถิติพวกเนี้ยถ้าดูตลอด2ปีหลังนะมันจะเป็นวิทยาเทพกับธีรธรอยู่2คนที่นำโดดในลีกแล้วก็บอลยาวสำเร็จก็คือวางบอลยาวไม่ว่าระยะไหนก็วิทยาเทพ67ครั้งและคีย์พาสนี่ก็คือสร้างโอกาสนั่นแหละใน31คีย์พาสของวิทยาเทพอ่ะเป็นแอสซิสต์5ครั้งอีกสเตตนึงที่น่าเหลือเชื่อว่าเป็นวิทยาเทพครับอันนี้ไม่ใช่เกมลุกแล้วก็คือการเข้าปะทะสำเร็จเวียเทพมากที่สุด29ครั้ง